พัดเสร็จท่านก็จะท่องคาถาท่านก็บอกว่าคาถาตัวนี้ในอย่างนี้แต่ส่วนมากที่ได้ยินก็คือหลังจากที่ท่านจะเรียงเสร็จท่านก็จะลงท้ายด้วยกันตุยทุกกันตุยดินกันตุยไม้ไม้อักกูกักกูคำว่ากันตุยทุกกันตุยดินกันตุยไม้ไม้อักกูกักกูทำไมหลวงปู่ต้องพูดอย่างนั้นเขาบอกว่ามันเป็นเคล็ดลับทำให้เทวดาชอบทำให้เทวดาแบบว่าเทวดารักแล้วเราขอพรจากเทวดาได้อันนี้คือง่ายสุดแต่ก็หลายคาถาหลายสิ่งที่หลวงปู่ให้มาเช่นขึ้นมาที่นี่ท่านก็จะขีดเป็นวงกลมขีดดินเอาดินหลังจากที่ท่านใช้เสียมขุดขี้ขุดดินขี้แล้วท่านก็จะเดินมาครึ่งทางให้กับเสียมสักไว้แล้วก็ขีดเป็นวงกลมแล้วก็ขีดกากบาทแล้วเอาปีกไม้วางตรงเอาปีกไก่เนี่ยวางตรงกลางขีดกลางกากบาทแล้วเอาก้อนหินดำๆวางทับไว้บอกให้อาตมาไปเอาเกิดพายุแล้วก็เสียมใช่ไหมพายุจะนิกก็ไปก็จะเห็นหินก้อนดำๆนะกับปีกไก่บางแล้วก็ขีดเป็นวงกลมไว้ก็ตีความหมายตัวนี้ยังไม่ออกอยู่เท่าปัจจุบันแต่ถามว่าหินนั้นยังอยู่ไหมหินนั้นอยู่กับตอนนี้อยู่กับโยมเหลาเป็นทายกวัดอยู่บ้านโคกแดงปัจจุบันนี่คือส่วนที่ได้อีกหลายอย่างที่ได้ก็หลังจากก่อนที่ท่านจะเสียก่อนที่ท่านจะมรณภาพปีพ.ศ.43ประมาณอาทิตย์หนึ่งก่อนที่ท่านจะละสังขารอาตมาจะไปกราบท่านโดยไปเจอท่านอยู่ที่สะพานบ้านโคกแก้วท่านก็จะให้อาตมานั่งท้ายรถนั่งท้ายรถตาชัยปัญหาเนี่ยไปตักน้ำบ่อน้ำในบ่อมาแล้วก็ท่านก็จะมาอาบให้อาตมาที่ให้อาตมาตักแล้วตักอีกประมาณ 6-7 ครุที่อาบให้อาตมาแล้วก็บอกว่าเจียหมายถึงว่าดีจากนั้นอาตมาก็ไม่ได้ไปกราบท่านอาทิตย์หลังต่อมาเนี่ยมีคนเข้าไปหาท่านเยอะอาตมาก็เลยไม่เข้าไปเพราะเข้าไปทีไรมันก็คนเขาจะมองในอีกมุมหนึ่งก็ลูกศิษย์ลูกหาที่ได้ประโยชน์จากหลวงตาก็จะหาว่าอาตมาเนี่ยไปหาประโยชน์กับหลวงตาก็เลยไม่กล้าไม่อยากเข้าไปเพราะไม่อยากจะเป็นขี้ตักของเขาแต่ด้วยความที่ว่าอาตมากับหลวงปู่นี่รู้ดีเพราะอาตมาคุ้นเคยกับหลวงปู่มาแต่ปีพ.ศ. 2525แต่สมัยเป็นสามเณรแต่ก่อนยังไม่มีใครรู้จักเลยรู้จักแต่ว่าหลวงตาบอกหลังจากที่ท่านเขียนชื่อท่านจริงๆให้ว่าลูกตาสวงเขียนเป็นชื่อใส่สมุดให้คนว่าหลวงตาสวงหรือหลวงปู่สวงนี่แหละจึงได้เรียกหลวงปู่สวงมาเท่าปัจจุบันสมุดเล่มนั้นหลังจากที่หลวงปู่เสียแล้วเลขาแต่ก่อนนี้เป็นเลขาเจ้าคณะอำเภอภูขันหลวงพ่อต๋องปัจจุบันนี้ท่านเป็นเจ้าวาดวัดไทยท่านขอไปอาตมาก็ให้ท่านไปหมดทั้งหมดปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ท่านหรือว่าอยู่กับใครเพราะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เก็บมีส่วนได้แต่ว่าไม่ได้เก็บในวันที่ท่านละสังขารคือจริงๆแล้ววันนั้นอาตมาไม่ได้ไปแต่มีโยมเล็กที่บ้านพกชาติไปที่กระท่อมต้นมะขามแล้วปรากฏว่าหลวงปู่นี่ให้คนนั่งกระแคกให้คนหามแล้วก็เอาขึ้นรถตาเล็กมาที่บ้านกระท่อมบ้านลุนซึ่งอยู่ห่างจากนี่ไปประมาณ 4-5 กิโลทีนี้นั่นก็จะมาป่วยที่กระท่อมบ้านลุนตาจุกกระยะเล็กเห็นว่าหลวงปู่เนี่ยป่วยมากแล้ว
ก็เลยถามซึ่งวันนั้นมีตาชัยมีไอ้น้อยที่ตามหลวงปู่อยู่มีตาสาดถามกันแล้วก็ว่าจะพาหลวงปู่ไปหาหมอก็เลยเอาขึ้นรถตะจุกวิ่งออกจากกระท่อมออกมาถึงบ้านลุนมาขึ้นสะพานบ้านลุนปรากฏว่าเห็นหลวงปู่เนี่ยอ้าปากคือไม่หายใจแล้วก็ตกใจตาจุกวิ่งรถจากบ้านลุนไปถึงโรงพยาบาลโบเชตระยะทางประมาณ10กว่าโล12โลพอไปถึงโรงพยาบาลโบเชตหมอก็มาตรวจว่าหลวงปู่นี่ละสังขารมาแล้วไม่ต่ำกว่า4ชั่วโมงคนที่ตามหลวงปู่ไปลูกศิษย์ทหารที่ตามหลวงปู่ไปเป็นตาจุกคุณสมจิตง่ายเขาก็เลยเถียงว่าไม่ใช่หลวงปู่เพิ่งสิ้นใจนี่เมื่อกี้นี่เองจากบ้านลุนนี่ยังไม่ถึง4ชั่วโมงที่ไหนนี่หลวงเขาจะฉีดยาแต่ว่าพวกลูกศิษย์ทั้งหลายก็ไม่ให้ฉีดตาจุกกับยายเล็กนี่รู้จักมักคุ้นดีกับหลวงพ่อพุทธก็เอารถใส่สังขารหลวงปู่มาไม่รู้จะไปไหนก็มาหาหลวงพ่อพุทธอยู่ที่วัดไผ่พัฒนามาถึงก็ไปบอกหลวงพ่อพุทธว่าหลวงปู่สวงเสียแล้วหลวงพ่อพุทธก็ลงจากกุฏิมาจับดูหลวงปู่ปรากฏว่าหลวงปู่เนี่ยแข็งแล้วก็หลวงพ่อพุทธก็เลยถามว่าอะไรจะเอายังไงตาสาดซึ่งเป็นคนติดตามหลวงปู่อีกคนหนึ่งคนมาติ่มบ้านตะปิ่มบอกว่าไปบ้านขยุงหลวงพ่อไปบ้านขยุงก็ตกลงว่าไปบ้านขยุงเพราะทำไมถึงว่าไปบ้านขยุงเพราะว่าเคยเห็นหลวงปู่อยู่วัดบ้านขยุงนอกนั้นท่านก็ไม่ไปที่ไหนก็อยู่แต่ในกระท่อมที่อาตมาเคยเล่าว่าที่หลวงปู่อยู่ไปอยู่บ้านขยุงเพราะว่าไปตามเนนเพชรกับเนนตับเนนเพชรก็คืออาตมาในสมัยนั้นก็เลยหลวงพ่อพุทธก็บอกว่าอ่ะงั้นไปก่อนเดี๋ยวจะตามไปพวกตาเล็กพวกตาจุกใหญ่เล็กพวกตาสารนี่ก็เอารถออกมาออกจากวัดไผ่พัฒนามาแล้วก็วิ่งตามกันมาก็มีรถตาชายรถไอ้น้อยวิ่งตามมาอีก 2-3 คันมาถึงหน้าวัดนี่มาถึงหน้าวัดพลานเทนตาจุกไม่รู้ไม่เห็นทางมองไม่เห็นทางไม่รู้จะไปไหนก็เลยจอดรถชะลอรถจอดรถตาสาดก็เลยวิ่งลงมาขวางรถว่ากลับวัดไผ่กลับวัดไผ่ก็เลยมากลับรถอยู่ที่หน้าวัดอีกก็กลับไปอยู่วัดไผ่พัฒนาก็กลับไปไผ่พัฒนาทีพอไปถึงไผ่พัฒนาลูกศิษย์ลูกหาส่วนหนึ่งที่รู้จักว่าหลวงปู่เสียแล้วก็ตามมาทั้งบ้านละลมบ้านรุนทั้งผูกขันตามกันนะก็มาเถียงกันแต่ก่อนเนี่ยวัดไผ่พัฒนาจะมีศาลาไม้หลังเล็กหลังหนึ่งอยู่ตั้งอยู่ตรงที่ศาลาธมปัจจุบันแต่ก่อนไม่มีศาลาธมเป็นศาลาหลังไม้ก็ขึ้นไปเต็มศาลาเถียงกันคนนั้นก็จะเอาไปนี่คนนี้ก็จะเอาไปนั่นเถียงกันปรากฏว่าหลวงปู่นี่จากที่ปกติเราก็เห็นอยู่ก่อนที่เราจะผ้าคลุมไว้เนี่ยตรงที่ยังไม่ได้ใส่หีบยังไม่ได้ใส่ลงต้มน้ำให้เขาต้มน้ำมันจะทำจะเช็ดจะทำศพคือแต่งตรงแต่งศพตามภาษาบ้านเราให้เขาต้มน้ำน้ำยังไม่เดือดเลยคนก็เถียงกันอยู่คนนั้นก็จะไปนี่คนนี้ก็จะไปนั่นปรากฏว่าหลวงปู่เนี่ยบวมแล้วก็แตกเหม็นฟุ้งไปทั้งสลาคนนี่ก็เงียบเลยทำไมเป็นอย่างนั้นอาตมาก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ก็เลยมาเปิดผ้าดูพอเปิดผ้าดูปรากฏว่าเนื้อตรงหน้าตาเลือดก็ไหลตาก็บวมทะลักออกมาตรงแขนนี่ก็แตกบวมโอ้ทำไมเน่าเร็วแท้คิดในใจยังไม่ถึงชั่วโมงทำไมเน่าเร็วแท้ก็เลยผ้าคลุมไว้ก็ตาสุกหัวโต
ไปหาโลงมาใส่มาใส่ก็เขาคุยกันว่าต้องเป็นหีบเย็นแช่เย็นแต่ก่อนหีบแช่เย็นอยู่แถวบ้านเราไม่มีต้องแบบที่โคราชก็ไปได้ที่โคราชมาราคา 60,000 โดยตาหมูเสียหมูคนลำพูนมาซื้อพริกอยู่สี่แยกส้มปล่อยเป็นเจ้าภาพให้ก็เอามาถึงกลางคืนก็มาใส่พอใส่ก็มาคุยกันพอรุ่งเช้าคุยกันว่าไม่น่าเป็นไปได้ว่าหลวงปู่จะเน่าเร็วขนาดนั้นเพราะปกติเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็จับดูก็นิ่มๆต้มน้ำยังไม่เดือดน่าจะเน่าได้ยังไงก็เอกใจก็เลยคุยกันเปิดดูพิสูจน์ดูไม่มีใครกล้าเปิดมีอาตมากับไอ้น้อยเป็นคนเปิดพอเปิดปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นก่อนที่จะใส่ลงเนี่ยไม่ใช่ละที่ว่าหน้าบวมตาทะลักออกมาเลือดไหลแขนเนี่ยแตกเป็นตามะเขียบมีเลือดไหลออกตามเส้นตามอะไรไม่มีแหละน้ำหนองเดิมไม่มีแหละปกติแห้งปกติไม่มีอะไรก็เลยเรียกหลวงพ่อพุธมาดูนี่มาดูเดี๋ยวนี้ทุกศิษย์ทุกคนก็ขึ้นมาดูหลวงปู่ไม่มีอะไรไม่ได้แตกอย่างที่เลยคือก็เลยเข้าใจเอาว่าหลวงปู่น่าจะอยู่ที่นี่ในขณะที่ลูกศิษย์ลูกหาเถียงกันหลวงปู่ก็สำแดงฤทธิ์ให้เห็นว่าถ้าฉันเน่าเนี่ยใครต้องการปรากฏว่าไม่มีใครต้องการหลวงปู่ถึงได้อยู่วัดไพรพัฒนาเท่าปัจจุบันนี่เรื่องของเรื่องถ้าถามตามรอยหลวงปู่จริงๆประวัติหลวงปู่จริงๆมันเยอะเล่า2วัน3วันก็ไม่จบสิ่งที่หลวงปู่ทำให้เห็นเช่นดำนาบ้างนุ่งผ้าขาวบ้างเผาของบ้างเล่นว่าวบ้างโยมเวลาเล่นเวลาปล่อยว่าวขึ้นว่าวเนี่ยบางทีก็ทำธนูใส่บางทีก็ไม่ใส่ธนูบางทีก็เอาเชือกผูกจับไม้ไผ่ลำนี้โยงไปใส่ไม้ไผ่ลำนู้นให้ลูกศิษย์ตัดไม้ไผ่มาโยงจากนู้นไปใส่นี่ย่างจากนี่ไปใส่นี่มันเป็นปริศนาธรรมทั้งนั้นบางทีก็เอากระป๋องนมป๋องนมป๋องนมตามมะลิเราห้อยตามเชือกบางทีก็เอากล้วยใส่บางทีก็เอาไอ้นั่นขึ้นไอ้นี่ขึ้นบางทีก็ปลูกต้นกล้วย4ต้นแล้วแต่ท่านจะทำให้ลูกศิษย์เป็นปริศนาธรรมทั้งนั้นแต่คนเนี่ยส่วนมากก็จะไปตีเป็นหวยนี่คือเรื่องของหนูที่อาตมาประสบพบผ่านมาจริงๆไม่ได้ฟังจากใครเล่าคืออยู่กับตัวเองเล่นอยู่กับหลวงปู่เท่าที่ประสบพบเจอเป็นอย่างนั้นจริงๆสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเวลาไปหาหลวงปู่ไม่ว่าเราจะมีปัญหาร้อนใจขนาดไหนก็แล้วแต่มีธุระด่วนขนาดไหนก็แล้วแต่ครั้นเมื่อเราไปอยู่กับหลวงปู่ธุระที่ว่าเราจะไปด่วนๆนั้นหายไปเลยลืมไปเลยนั่งดูหลวงปู่ได้ทั้งวันไม่มีเบื่อเดี๋ยวทำนั่นให้ดูเดี๋ยวทำนี่ให้ดูตั้งดูเองเรารู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่ใกล้หลวงปู่เรารู้เพียงแค่นี้แต่สิ่งที่หลวงปู่อยู่ประจำคือฝีงไฟใครจะไปจะมากูไม่สนกูจะนั่งฝีงไฟอยู่นั่นใครจะถามกูไม่สนมีนั่งฝีงไฟอยู่นั่นใครจะเฝ้าก็เฝ้าไปกูไม่สนแต่เมื่อถึงเวลา18:00หรือ01:00หลวงปู่จะขึ้นไปบนกระท่อมนอนสวดมนต์เป็นประจำทุกคืนที่อาตมาอยู่กับท่านส่วนมากแล้วเวลาไปแล้วท่านจะไม่ให้กลับท่านจะให้ไปนอนรออยู่บนกระท่อมในช่วงก่อนหน้าที่หลวงปู่จะละสังขารปีหลังจากที่ท่านกลับมาจากซ้ำน้อยแล้วท่านอยู่ที่ต้นมะขามท่านให้อาตมานอนก่อนขึ้นไปนอนรอท่านอยู่ในกระท่อมคนก็เฝ้าเต็มอยู่ข้างล่างท่านก็ฝีงไหวเฉยอยู่พอถึงเวลา18:00ท่านก็ขึ้นไปนอนกระท่อมนั้นมีไม้อยู่ไม้กระดานอยู่4
ซึ่งมันจะแคบมากเนื้อที่ก็ประมาณสักเม็ดกว่าๆระยะการนอนของคนแล้วระหว่างอาตมานอนอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งหลวงปู่ก็จะนอนอีกฝั่งหนึ่งก็จะชิดกันแต่หลวงปู่จะหันหน้าเข้าหาอาตมาหันหน้ามาหาอาตมาแล้วก็หายใจใส่จะหายใจใส่อาตมาหันหัวจับหัวอาตมาให้หันหน้าไปหาท่านแล้วหายใจดังๆหายใจแรงๆให้ลมจมูกท่านเนี่ยมาถูกอาตมาอาตมาก็ได้กลิ่นขี้มูกอาตมาก็หันหน้าหนีท่านก็จับหมุนหันหน้ามาโม่แบ่โม่จากนั้นมาเนี่ยอาตมาก็จะมีไม่รู้นะเพราะว่ามันมีคนมาขอหวยอาตมาบอกอะไรไปมันก็จะออกตัวนั้นที่นี่คนก็จะมาที่นี่เยอะใครไปหาหลวงปู่หลวงปู่ก็จะเขียนให้เตาพนมเขียนเป็นภาษาเขมรเตาพนมเตาพนมคำว่าเตาพนมในที่นี้ก็คือหมายไปถึงภูเขาไปภูเขาภูเขาก็คือที่นี่นี่คือสิ่งที่อาตมาได้ที่โยมมาต้องหลวงปู่ให้อะไรบ้างในช่วงนั้นบางทีคนมาขอเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่รู้เลยว่าหวยจะออกอะไรแต่ก็ด้วยพูดไปแล้วเขาก็เอาไปซื้อปรากฏว่าถูกมันเป็นเรื่องแปลกที่ไม่รู้เลยว่าหวยจะออกอะไรแต่พูดไปแล้วมันออกนี่คือเรื่องที่อาตมาได้จากหลวงปู่ถ้าถามว่าปัจจุบันเป็นอย่างนั้นไหมไม่เป็นทำไมถึงไม่เป็นเพราะว่าความใส่ใจตรงนั้นมันไม่มีอาตมาไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นก็เหมือนกับที่หลวงปู่ทรมานที่อาตมาเห็นว่าเวลาหลวงปู่บอกหวยแล้วเบื้องบนจะลงโทษท่านจะทรมานมากจะมีปัญหาจนกระทั่งว่าท่านต้องใครเอาอะไรมาให้เผาหมดไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นอะไรก็แล้วแต่เผาให้ถามว่าทำไมต้องเผาให้เขาเพราะไม่ใช่ของเราเจริญพรถ้าพูดถึงเรื่องอภินิหารของหลวงปู่ที่เคยเห็นและประสบมาด้วยตัวเองก็คือในช่วงปี40มีโยมจากแม่กองแล้วก็โยมจากหนองแขมมาตามหาหลวงปู่หลังจากที่รู้ว่าหลวงปู่บอกหวยถูกแล้วมาตามหาหลวงปู่หลายเที่ยวไม่เจอวันนั้นโยมชุดนี้ก็มาด้วยกัน2คันรถอีกคันหนึ่งมาตามหลวงปู่ไปดูหลวงปู่แล้วไม่เจอก็เลยกลับมาที่วัดพารานเพชรมาที่นี่ก็มาเล่าให้ฟังว่าผมมาจากหนองแขมผมจะมากราบหลวงปู่สวงแต่ผมไปไม่เจอผมก็เลยมารอเพื่อนอยู่นี่อาตมาก็เลยบอกว่าเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวอาตมาจะพาไปอาตมาก็เลยจุดธูปบอกหลวงปู่ว่าอธิษฐานบอกหลวงปู่ว่าหลวงปู่วันนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะลูกหลานจะไปกราบเดี๋ยวลูกหลานจะไปหาปรากฏว่าหลังจากที่อาตมาฉันข้าวเสร็จก็เป็นเวลา2โมงกว่า2โมงเช้าเสร็จแล้วก็ไปพาโยมที่มารอไปหาหลวงปู่ก่อนที่จะไปลุงโยมก็ยังบอกว่าผมไปดูมาแล้วไม่มีแต่อาตมาก็ด้วยความเชื่อมั่นยังไงนี่ก็เลยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพาไปก็เลยพาไปที่กระท่อมบ้านลุนปรากฏว่าไปที่กระท่อมบ้านลุนมีรถมิตซูรถเก๋งมิตซูรุ่นแชมป์รอหลวงปู่อยู่แล้วหลวงปู่จะขึ้นรถตั้งแต่ตีห้าแต่ว่าหลวงปู่ก็เดินถือรองเท้ามาถึงรถแล้วก็เปิดประตูรถแล้วก็ลงไปนั่งที่กระท่อมสักพักหนึ่งก็เดินกลับมาขึ้นอยู่อย่างนั้นหลายเที่ยวจนกระทั่งมาพวกอาตมาไปถึงท่านจึงขึ้นรถแล้วให้พวกอาตมาตามไปถึงอำเภอประสาทแล้วไปถึงอำเภอประสาทไปถึงหลักกิโลที่123แล้วท่านก็จอดรถแล้วก็ลงมาหยิบน้ำส้มให้อาตมาแล้วก็บอกให้อาตมากลับพร้อมกับพวกส่วนหลวงปู่ก็นั่งรถแชมป์ต่อไปที่โคราชพอกลับมาถึงที่วัดพลันเพชร
กลุ่มที่มาด้วยกันกับโยมที่หนองแขมที่อีกคันหนึ่งที่ทานอาหารอยู่ที่สี่แยกนาเจริญก็มาถึงไล่เรียกกันแล้วก็ได้ถามกันว่าท่านไปไหนทำไมไม่รีบมาไปกราบหลวงปู่ทางโยมที่มาก็บอกว่าผมก็ไปกราบหลวงปู่ส่วนพวกอาตมาก็บอกว่าเราก็ไปกราบหลวงปู่ทำไมไม่เจอกันก็เลยถามกันว่ากราบที่ไหนไอ้พวกที่ตามมาที่หลังนี่บอกว่ากราบที่บ้านละลงส่วนพวกอาตมานี่บอกกราบที่บ้านดุลแล้วก็เลยถามว่าเอ้าทำไมคุณถึงรู้ว่าเป็นหลวงปู่สวงผมเห็นรถขบวนเขามาเห็นรถขบวนวิ่งมาก็เขาบอกว่าขบวนหลวงปู่สวงเขาตามไปที่กระท่อมต้นมะขามเขาก็ตามไปแล้วไปกราบหลวงปู่อยู่นั่นแล้วเขาเพิ่งกลับมาถึงนี่ส่วนพวกอาตมาเนี่ยไปกราบหลวงปู่ที่บ้านลุนจนไปถึงอำเภอประสานแล้วก็กลับมาถึงในเวลาเดียวกันซึ่งเรากราบหลวงปู่ในเวลาเดียวกันแต่คนละสถานที่อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกอาตมาและวันหลังจากที่หลวงปู่ละสังขารแล้วงานทำบุญ50วันหลวงปู่สวงในงานทำบุญ50วันหลวงปู่สวงนั้นหลวงตาสังวนเนี่ยเอาเหรียญรุ่น500พรรษาจำพรรษาทั่วราชอาณาจักรมาแจกอาตมาก็ได้จากหลวงตาสังวนนี่2เหรียญในขณะนั้นมีโยมเดินทางมาจากบ้านวนาสวรรค์มาจากวนาสวรรค์ว่าเขากราบหลวงปู่สวงอยู่บ้านวนาสวรรค์เราก็เลยแปลกใจว่าอ้าวกราบหลวงปู่สวงอยู่วนาสวรรค์ได้ยังไงนี่หลังคาหลวงปู่สวงอยู่นี่เขาบอกไม่ใช่หลวงปู่สวงอยู่วนาสวรรค์ผมกราบมาเมื่อกี้นี่หนึ่งสองในการทำบุญครั้งนั้นเช่นเดียวกันมีโยมชุดหนึ่งที่อยู่จังหวัดศรีสะเกษบอกกราบหลวงปู่สวงอยู่ที่ภูขันจนกระทั่งว่ามีคนโทรมาถามอาตมาว่าร่างหลวงปู่สวงยังอยู่ไหมบอกว่าอยู่แล้วเนี่ยร่างหลวงปู่สวงอยู่ภูขันเนี่ยเป็นรูปร่างที่นี่นี่ก็คือสิ่งที่อัศจรรย์ที่ประสบมาในเรื่องนี้ในเรื่องความอัศจรรย์ของหลวงปู่ถ้าถามว่าเรื่องอื่นๆล่ะเรื่องอื่นๆก็คือที่หลวงปู่มีชื่อเสียงในหลังจากที่ท่านละสังขารแล้วทำไมต้องมีชื่อเสียงมันมีปรากฏการณ์อยู่หลายอย่างเช่นว่าคนที่เป็นไข้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเป็นโรคมาหลายปีไม่รู้ว่าเป็นด้วยเหตุใดพอมาอธิษฐานลอดหีบหลวงปู่ก็ปรากฏว่าหายก็มีหลายคนหลายคนที่อธิษฐานขอพรหลวงปู่แล้วประสบผลสำเร็จก็เลยมีคนพิสูจน์หลายคนที่ประสบผลสำเร็จก็เลยมีชื่อเสียงโด่งดังเท่าปัจจุบันเพราะนั้นสรุปความว่าหลวงปู่สวงหลังจากที่ท่านละสังขารแล้วแม้ว่าท่านจะอยู่เพียงแค่มีสังขารอยู่แต่ว่าดวงวิญญาณของท่านไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ด้วยความศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาก็คือเข้าใจว่าหลวงปู่ยังอยู่กับลูกศิษย์ลูกหามีความอบอุ่นเมื่อเราล้ำลึกนึกถึงหลวงปู่แล้วก็สิ่งที่เราปรารถนาว่าจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็รู้สึกว่าจะผ่านพ้นไปด้วยดีก็เลยมันเกิดความศรัทธาและอยู่ในใจของลูกศิษย์ลูกหาอยู่ตลอดมาจนถึงปัจจุบันขอเจริญพร อันนี้เหรียญภูขันรุ่นหนึ่งที่อาตมาได้สร้างขึ้นในการเข้าใจผิดเมื่อปี36ที่หลวงปู่บอกให้อาตมาทำอุโบสถคือเปลี่ยนพูดเป็นภาษาเขมรว่าถืออุโบสถแต่อาตมาเข้าใจว่าหลวงปู่ให้ทำรูปท่าน
ก็เลยได้ถ่ายรูปท่านแล้วท่านก็เขียนให้แล้วก็ได้นำไปทำเหรียญคู่ขันรุ่นหนึ่งคู่ขันรุ่นหนึ่งนี่ทำมาครั้งแรก 10,000 เหรียญโดยการออกค่าใช้จ่ายคุณสำเริงที่อยู่หนองแขมเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทำเหรียญละ3บาทในสมัยนั้นทำไม่สวยแต่เมื่อทำมาแล้วหลวงปู่เป็นคนปลูกเสกเองอยู่ในกระท่อมตาแรมแล้วก็เขียนไว้ในฝาบาทที่อาตมาเอาใส่เหรียญให้ว่า10ปี10ดี10ปี10ดีโยตุกโยตุกก็เลยอาตมาก็เลยเอาไว้10ปีเลยไม่ได้เอาออกมาทีนี้ส่วนหนึ่งก็คือหลวงพ่อถิ่นวัดสมบูรณ์ท่านได้เอาไปแจกในวันฉลองอุโบสถแล้วก็เหลือให้คุณใจกมลจะบรรณาการของหนังสือลานโพนำไปลงหนังสือว่าเป็นของวัดสมบูรณ์แท้จริงแล้วเหรียญรุ่นนี้ทำที่วัดพลานเพชรโดยอาตมาเนนเพชรหรือว่าพระครูไบติกาสมเพชรปัจจุบันเป็นผู้ทำโดยหลวงปู่บอกให้ทำว่าเธออุบอกเข้าใจว่าหลวงปู่ให้ทำเหรียญท่านก็เลยต้องทำทำเสร็จแล้วก็ไปถวายท่านท่านก็ปลุกเสกแล้วก็ยกให้อาตมาเอามาเก็บไว้เจริญพรรุ่นนี้ทางวัดเองปัจจุบันก็ได้จำหน่ายในราคาเหรียญละ999บาทเพื่อจะนำมาสร้างอุโบสถที่หลวงปู่บอกไว้ว่าให้ถืออุโบสถตอนนี้เหลือไม่มากแล้วเหลืออยู่ประมาณ900เหรียญเท่าที่อาตมามีอยู่หมดตรงนี้ก็คือหมดเลยไม่ได้ทำเพิ่มเพราะว่าบล็อกนี้จะมีเยอะคือตอนนี้มีคนเรียนแบบอยู่5บล็อกบล็อก1ที่เรียนแบบก็คือโยวนาสมัน